สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชที่สถานีตำรวจนครบาลพญาไทนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้านายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าและนางสาวพนิกาวานิชกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าพร้อมทีมทนายความเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและสอบคำให้การเพิ่มเติมในคดีที่นายสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพระพุทธอิสระเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพญาไทว่าทั้ง3คนโพสต์ข้อความผ่าน Facebook แสดงความคิดเห็นและเชิญชวนประชาชนร่วมชุมนุมทางการเมืองช่วงปลายปี2563เป็นการร่วมกันกระทำความผิดฐานร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83และมาตรา116วงเล็บ3ก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนได้มีความเห็นสั่งให้ฟ้องทั้ง3คนตามข้อกล่าวหาดังกล่าวแต่พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องต่อมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีความเห็นแย้งและส่งสำนวนไปยังอัยการสูงสุดซึ่งได้มีความเห็นชี้ขาดให้สั่งฟ้องทั้ง3คนและแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116วงเล็บ2และความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 6 34 49และ50และให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาและสอบคำให้การผู้ต้องหาทั้ง3ให้ครบถ้วนตามฐานความผิดทั้งหมดก่อนยื่นฟ้องคดีต่อไปโดยการสอบปากคำให้การและแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกินเวลาราว1ชั่วโมงจึงเสร็จสิ้นในส่วนของกระบวนการทางคดีทางตำรวจจะส่งสำนวนให้เอการได้พิจารณาต่อไปและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ